โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสลัดสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Super เกาะลอยฟ้าอีกแล้วครับโอเคนะครับก็พาที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปไขปริศนาเกาะทรายแดงนะครับก็ปรากฏว่ามีดวงดาวจริงๆนะฮะก็น่าจะมีทุกดวงละมั้งแต่ละก่อนเนี่ยนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปเกาะไหนดีว่าเดี๋ยวซอมบี้อ่ะเออเนี่ยตายไปซะห้าวไอ้ฮาอย่าห้าว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 โอเคเราจะไปเกาะต้นไม้ดีไหมดีป่ะหรือยังไงดีอีกตั้งหลายเกาะที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะไอ้อะไรวะอุ้ยแม่งเยอะอ่ะอุ้ยปรับเป็นพีทฟูนจะได้ปลอดภัยมากขึ้นโอเคเราไปเกาะเห็ดก่อนประหนึ่งเราจะเอาซุปเห็ดนั่นเองฮะโอเคมีเกาะไหนที่ยังเรายังไปไม่ถึงบ้างมีเกาะหิมะเกาะนี่เกาะต้นไม้แล้วก็เกาะอะไรวะเกาะเนเธอร์เกาะดีเอ็นนะครับโอเคมาวันนี้เราจะไปเกาะไอ้นี่ดีว่ะเกาะต้นไม้นะครับเราจะไปดูว่าเกาะต้นไม้อ่ะมีอะไรบ้างฮะโอเคทางเดินเรานั้นมันต่างกันเหมือนเส้นขนานอันนี้เกาะอะไรวะเกาะทรายใช่ไหมเอ้ยทำไมดิพีระมิดปะวะเดี๋ยวเกาะต้นไม้มันมีสองเกาะแล้ววะรู้สึกว่าจะมีสองเกาะหรือเปล่านี่เกาะอ้าวโอเคฝนหยุดตกพอดีเว้ยเกาะหิมะเลยอันนี้เราไปแล้วเว้ยเนี่ยเกาะต้นไม้อันนี้คือเกาะต้นไม้นะแล้วไอ้เกาะเนี่ยล่ะเกาะนี้เป็นเกาะทรายใช่ไหมมันมีกี่เกาะวะทั้งหมดนับก่อนอันนั้นเกาะดีเอ็น1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8คือเกาะเห็ด9อู้มี9เกาะเลยเหรอวะอู้มันเลยนึกว่ามันเลย8เกาะเลยเหรอวะน่ะงั้นเราจะไปเกาะต้นไม้ละกันครับพาร์ทนี้นะเราจะไปสำรวจนะครับว่าดาวเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็จะตัดไม้มาให้หมดเลยตัดไม้เยอะๆเลยละกันนะครับเอามาปลูกที่บ้านนะมันจะได้ว่าไม่ดูร่วงเกินไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเอ้มมีเอาฝนตกแล้วเหรออ๋อมันตกอยู่ตลอดเวลาเว้ยแต่ว่าเรามาไปอมทรายไงไปอมทะเลทรายมันเลยฝนมันดูเหมือนไม่ตกนะฮะทะเลทรายฝนมันไม่ตกนี่หว่าผมก็ลืมครับโอเคมาละเราจะไปดูว่าดวงดาวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะฮะโอเคอยู่บนต้นไม้ปะวะไม่รู้อะมาเรามาตัดไม้ดีกว่าตัดเยอะเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคจึ๊บจึ๊บโอเคชึบชึบปึ๊บชึ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 บโอเคแล้ว
เดี๋ยวหาก่อนว่ากล่องแม่งอยู่ไหนวะไม่กล่องมันต้องใส่กล่องแล้วแหละมั้งเชื่อผมดิมันคงไม่ดรอปจากตัวอะไรสักอย่างหรอกมั้งน่าจะดรอปเผลอๆอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจดาวเอาต้นไม้ต้นนี้แม่งโคตรใหญ่อ่ะหรือมันอยู่บนต้นไม้วะผมไม่รู้อะไม่แน่ใจปึ๊บปึ๊บโอเคข้างล่างนี้มีอะไรบ้างวะคิดว่าดาวดงเอคิดว่าก่อนเนี้ยมีต้นมีนี่ป่ะคุณผู้ชมคิดว่าก่อนเนี้ยมีดาวป่ะผมว่ามีแน่นอนเชื่อผมดิหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีแหละมั้งต้นไม้โอ้โหกว่าจะตัดหมดนี่ผมว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่อะเพราะว่าก่อนนี้แม่งเต็มไปด้วยต้นไม้นะแม่งโคตรเยอะแม่งเยอะจริงอะเยอะจัดประหลาดบอกทีเดียวนะฮะปึ๊บตอนนี้แม่งสูงชิบหายปึ๊บโอเคพอละลงมาปึ๊บโอเคได้มากองหนึ่งละอีก4ชิ้นพอปึ๊บอ๋อยังไม่พังหรอวะโอเคพังพอดีครับมาเราตัดกองนึงพอแล้วทีนี้เราจะมาหาไว้ว่าไอ้นี่มันอยู่ไหนวะดาวอ่ะผมอยากรู้ว่ามากว่าดาวอยู่ที่ไหนครับเพราะว่ามันต้องมีสักที่นึงแหละที่มีดาวอยู่อ่ะเดี๋ยวลองขุดใต้ดินไหมลองขุดลงไปใต้ดินไหมไม่น่าจะมีหรอกมั้งน่าจะอยู่บนต้นไม้อ่ะไม่รู้ผมดาวเอาอาจจะอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลองขึ้นไปดูไหมเผื่อจะเจอผมว่าอยู่บนต้นไม้อ่ะเอาป่ะเชื่อป่ะไม่อยู่บนต้นไม้เว้ยไม่รู้อ่ะผมเดาเอาต่อไม้ไปก่อน12บล็อกใช่ป่ะบนยอดนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเนี่ยแม่งมีนี่แหละลองต่อไปบนยอดดิ8บล็อกใช่ป่ะชึบชึบไม่ถึงเหรอวะอีก8บล็อกไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นมาแล้วมันจะมีเปล่าวะคิดว่ามีป่ะเฮ้ยมีว่ะผมบอกแล้วแม่งต้องอยู่บนยอดแน่เลยโอ้เห็นไหมบอกแล้วแม่งอยู่บนยอดนี่ไงดาวดวงที่4ครับโอเคตอนนี้ได้ดาวมาละ4ตอนดวงที่4นะฮะสุดยอดไปเลยเก็บอีกรออะไรโอเคครับตอนนี้เราได้ดาวดวงที่4มาครอบครองแล้วเหลืออีก3ดวงเองอ่ะโอ้โหผมว่าซีรีส์นี้คงไม่ต้องทำอะไรมากครับคงไม่ต้องอะไรมากจริงๆอ่ะเฮ้ยตกโอ้โหตกแรงแล้วก็แค่เก็บดาวแค่นี้ไอเราก็เดาว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นกรอบต้นไม้แล้วกันถ้าเราต้องการมาเราก็จะมากรอบนี้แล้วกันเนาะนะครับก็จะตายป่ะโอเคได้มา4ดวงแล้วใช่ป่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็แล้วเจอกันพาร์ทหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย